รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ TPL Insight เป็นประจำทางช่อง3 HD ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยเรียกได้ว่าเป็นของหายากกันเลยทีเดียวสำหรับเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย100ปีที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษและนำมาใช้แข่งขันในรายการฟุตบอล Kings Cup ครั้งที่44ที่ทับช้างศึกไทยคว้าแชมป์ได้สำเร็จทำให้เสื้อตัวนี้เป็นที่ต้องการของแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างมากทำให้ทางบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดผู้สนับสนุนและผู้ผลิตเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย100ปีวางแผนดำเนินการผลิตเพิ่มเติมเพื่อให้แฟนบอลได้เก็บสะสมของที่ระลึกที่ทรงคุณค่าอันนี้ไว้หนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญที่ทัพช้างศึกไทยในชุดของโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองขาดไม่ได้สำหรับจ่าเย็นมงคลทศไก่กัปตันสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดโดยเฉพาะในศึก Kings Cup ครั้งที่44ที่ผ่านมาเจ้าตัวสามารถทำประตูได้ในเกมแรกที่เจอกับทีมชาติซีเรียแต่ตอนนี้เส้นทางฟุตบอลอาชีพของมงคลจะถูกขีดเขียนขึ้นใหม่อีกครั้งกับการย้ายทีมในเล็กที่2ของฤดูกาล2016นี้ทั้งหมดติดตามได้ในรายการ TPL Insight สัปดาห์นี้ครับสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของแฟนบอลทั่วประเทศกับความสำเร็จของทัพช้างศึกไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่44โดยมีทีมชาติซีเรียทีมชาติจอร์แดนและทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้โดยการจับสลากแบ่งสายคู่แรก UAE พบกับจอร์แดนส่วนไทยเจอกับซีเรียโดยเกมนี้กว่าจะรู้ผลก็ต้องมาดวลจุดโทษเนื่องจากในเกม90นาทีเสมอกันไป2ประตูต่อ2และเป็นทีมชาติไทยยิงได้แม่นกว่าเอาชนะซีเรียไปได้ด้วยสกอร์7ประตูต่อ6ประตูรวม9ประตูต่อ8ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับจอร์แดนที่เอาชนะ UAE ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ย้อนกลับไปดูบรรยากาศแฟนบอลไทยที่เดินทางมาเชียร์กันอย่างล้นหลามบริเวณด้านหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานในรอบชิงชนะเลิศกันครับก็แมตช์ที่แล้วนะครับก็ครึ่งหลังเราก็เล่นเหนื่อยกันลงไปหน่อยนะครับเราปล่อยให้เขาได้บุกเข้ามาเยอะเกินไปจนทำให้ต้องเสีย2ประตูที่โดนตีเสมอแล้วก็ต้องไปลุ้นจากจุดโทษนะครับผมก็คิดว่าแมตช์นี้ก็น่าจะได้บทเรียนจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็เล่นใส่เต็มมากกว่านี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะจบใน90นาทีก็น่าจะเฉือนชนะจอแดนไปได้ไม่1-0ก็ประมาณ2-1ครับชาติไทยเนี่ยชุดนี้เนี่ยอย่างที่ทราบก็คือเป็นยุคสายเลือดใหม่แล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็เป็นตัวเก่าๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้องสู้กับผู้เล่นที่แบบรูปร่างสูงใหญ่ซึ่งต้องทำซึ่งต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆสำหรับทีมนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้สำหรับในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเล่นกันได้เป็นอย่างดีโดยได้ประตูจากปีกซ้ายอย่างเจ้าก้องเกิร์กฤทธวีการที่เหมาคนเดียว2ประตู
และแม้ว่าจอแดนจะพยายามเอาประตูคืนก็ไม่สามารถทำอะไรได้หมดเวลา90นาทีทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจอแดนไปได้ที่สกอร์2ประตูต่อ0ส่วนซีเรียได้อันดับ3จากการเอาชนะ UAE ไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0การได้ครองถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่44นี้เป็นการคว้าแชมป์ Kings Cup สมัยที่14ของทัพช้างศึกไทยและเป็นการคอยมานานถึง9ปีจากการที่ไทยเอาชนะอิรักด้วยสกอร์1ประตูต่อ0จากเจ้าตั้มณรงค์ชัยวชิรบาลในปีพ.ศ. 2550ต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองสตาฟโค้ชรวมถึงแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์กันเต็มสนามราชมังคลากีฬาสถานและแฟนบอลทั่วประเทศที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจกันตลอดมาจากกระแสอันร้อนแรงของเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย100ปีที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษและนำมาใช้แข่งขันในรายการฟุตบอล Kings Cup ครั้งที่44และที่สำคัญทัพช้างศึกไทยสามารถคว้าแชมป์ไว้ได้ยิ่งทำให้เสื้อชุดนี้มีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำจนแฟนบอลชาวไทยต้องการเป็นเจ้าของเพื่อสะสมและเก็บไว้เป็นที่ระลึกวางขายวันแรกเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ก็หมดภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงจนทำให้ทางบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดผู้สนับสนุนผู้ถือลิขสิทธิ์และจำหน่ายเสื้อชุดแข่งครั้งนี้มีการหารือกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในการจัดทำเพิ่มเติมอีกครั้งให้กับแฟนบอลที่พลาดในการจับจองครั้งแรกซึ่งทางรายการ TPL Insight มีโอกาสพูดคุยกับคุณทิติพฤกษ์ชอุ่มกรรมการผู้จัดการบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดถึงความเป็นมาในการผลิตและความชัดเจนในการจัดทำเพิ่มเติมครับจากจุดเริ่มต้นนะครับที่เราเป็นผู้สนับสนุนเสื้อผ้าให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยก็ประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยทางบริษัทก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในวาระที่จะมีเรื่องของการครบรอบ100ปีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เลยได้มีการทำเป็นเสื้อที่ระลึกก่อนก็คือตัวนี้นะครับเป็นเสื้อที่ระลึกออกมาสำหรับให้ประชาชนได้รำลึกถึงเมื่อ100ปีที่แล้วพอมาปีนี้เนี่ยก็ได้มีการนำเรื่องการผลิตเสื้อชุดแข่งจริงๆที่จะเป็นตัวระลึกถึง100ปีเนี่ยไปคุยกับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้รับการยอมรับแล้วก็อนุมัติว่าถ้างั้นเราลองผลิตตัวนี้ดูแล้วก็จะให้นักฟุตบอลเนี่ยได้สวมใส่ในเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะใส่แข่งแบบไหนนะครับก็พอมาเรียงดูลำดับของคิวของนักเตะแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะลงตัวที่แมตช์ของถ้วยพระราชทานคิงส์ครับก็จะเป็นการเฉลิมฉลองด้วยว่าครบ100ปีแล้วก็เป็นครั้งที่44แล้วก็อีกอย่างคือเป็นเรื่องของเราอยากให้นักเตะมีความภูมิใจว่า100ปีผ่านมาเนี่ยเราจะยังคงรักษาความเป็นนักฟุตบอลแห่งสยามได้ไหมนะครับก็เลยเอาเลือกแมตช์นี้เป็นแมตช์เริ่มต้นสำหรับเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย100ปีที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อนำมาใช้แข่งขันในรายการฟุตบอล Kings Cup ครั้งที่44จัดทำขึ้นมาเป็น2แบบนั่นก็คือเกรดเพลเยอร์พร้อมกล่องบ็อกเซตจำนวน 5,000 ตัวและแบบเกรดแฟนบอลจำนวน 20,000 ตัวซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดถูกขายออกไปจนหมดภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงในการผลิตเสื้อรุ่น100ปีสำหรับนักกีฬาเนี่ยครับเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกในเสื้อผ้าของนักเตะซึ่งทุกท่านคงเห็นแล้วว่าวันนั้นสวมใส่กันอย่างสวยงามนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็เรามองเห็นว่าในกลุ่มของคนเชียร์เนี่ยอยากมีเสื้อที่มากกว่า1ตัวคือตัวที่เป็นตัวนักเตะเนี่ยอาจจะซื้อแล้วก็เก็บไว้เพราะเนื่องจากว่าบรรจุอยู่ในกล่องที่สวยงามนะครับพร้อมประวัติตัวนั้นเอาเป็นตัวเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกส่วนตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเรปลิก้านะครับราคาย่อมเยาลงมาหน่อยเนี่ยก็สามารถนำไปสวมใส่แล้วก็ใส่เที่ยวใส่เล่นได้นะครับก็เลยทำแบ่งออกเป็น2กลุ่มสินค้าตัวนี้ครับตัวของเพลเยอร์เนี่ยเป็นผ้าที่ทอขึ้นมาใหม่โดยปกติเสื้อผ้ากีฬาหลักๆมักจะเป็นผ้าพื้นแล้วก็ใช้เทคนิคของการพิมพ์สีลงไปแต่ว่าตัวนี้เราอยากให้มันเป็น
พิเศษจริงๆสำหรับวาระครบ100ปีสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็เลยใช้เทคนิคของการทอเป็นสีทั้งขาวและแดงนะครับในขณะเดียวกันไอ้ตรงจุดเชื่อมต่อระหว่างสีขาวกับสีแดงเนี่ยก็จะทอเป็นลายเหมือนปักซึ่งเหมือนกับเป็นการย้อนยุคในสมัยก่อนถ้าใครที่ได้เป็นเจ้าของแล้วเนี่ยลองสัมผัสดูดีว่ามันคือการทอมันไม่ใช่เพียงการพิมพ์นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างแล้วก็จุดสำคัญก็คือในเรื่องของโลโก้พระมหามงกุฎที่อยู่ตรงที่หน้าอกก็จะใช้เทคนิคพิเศษเป็นพิมพ์เหมือน3มิติพิมพ์นูนออกมาเป็นเฟล็กที่นูนออกมานะครับก็จะแตกต่างจากตัวเรปลิก้าที่เป็นเรื่องของการปักแล้วก็ที่สำคัญคือด้านหลังเนี่ยจะมีปักด้วยดิ้นทองคำว่า100ปีซึ่งตรงนี้ปกติดิ้นทองจะใช้ในเรื่องของเสื้อผ้าชั้นสูงอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของทำความพิเศษให้กับเสื้อ100ปีตัวนี้แล้วก็เพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็ให้ทุกท่านได้เก็บไว้นะครับส่วนสาเหตุของกระแสเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย100ปีในครั้งนี้คงจะหนีไม่พ้นผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพช้างศึกไทยและโค้ชซิโก้ที่สามารถคว้าแชมป์และครองถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่44เอาไว้ได้ซึ่งใช้เวลารอคอยถึง9ปีเลยทีเดียวและเมื่อถามถึงจำนวนการผลิตเสื้อที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของแฟนบอลไทยที่อยากจะซื้อสวมใส่หรือเก็บไว้เป็นของที่ระลึกที่ทรงคุณค่าคุณทิติผู้บริหารของบริษัทแกนสปอร์ตได้ให้ความชัดเจนเรื่องการผลิตรอบ2ว่ามีการจัดทำเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในช่วงนี้ที่ผ่านมาสัก 2-3 ปีเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนน่าจะมีความภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่นักเตะของเราเองเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านฝีเท้าดีขึ้นอันดับแรกต้องขอบคุณทางโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันคือนักเตะทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกๆช็อตของการเล่นในทุกๆแมตช์นะครับเชื่อว่าคนไทยทุกครั้งที่ได้ดูไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะเนี่ยทุกครั้งคนไทยจะมีความสุขกับผลการแข่งขันตรงนี้นะครับก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้กระแสในเรื่องของเสื้อทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่แข่งตามปกติหรือว่าเสื้อวาระพิเศษของคิงส์ครับเนี่ยทำให้เกิดมูลค่าตรงนี้ขึ้นมาคนก็อยากจะมีการสะสมเอาไว้นะครับในเรื่องของการที่ว่าเราตกลงกันว่าจะสวมใส่ในแมตช์คิงส์ครับเนี่ยมันมีระยะเวลาที่เราสามารถผลิตได้เพียงเท่านี้จริงๆถ้าเป็นผ้าพิมพ์ธรรมดาจะเร็วกว่านี้เยอะนะครับแต่พอเป็นเรื่องของการทอผ้าเนี่ยมันจะมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับและปัจจัยที่2ก็คือว่าเรื่องของจํานวนที่ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยเราก็อยากให้มันเป็นจํานวนจํากัดเพื่อให้เกิดมูลค่าที่มันน่าสนใจตรงนี้ขึ้นมาแต่หลังจากที่ได้มีการจําหน่ายไปแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีก็เลยทางบริษัทเองก็ได้นำเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยกับทางท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยท่านก็บอกว่าถ้ากระแสมีแบบนี้เนี่ยก็ยินดีให้ทางแกรนด์สปอร์ตผลิตเพิ่มนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของเงื่อนไขที่เราได้พูดคุยตั้งแต่แรกนะครับก็จริงๆวันนั้นต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่มาเข้าคิวนะครับในทุกๆจุดขายของแกรนด์สปอร์ตทั่วประเทศเลยซึ่งตรงนั้นเรารู้สึกภูมิใจในผลิตภัณฑ์สินค้าของคนไทยด้วยแล้วก็ภูมิใจที่คนไทยเองหันกลับมาดูกีฬากันมากขึ้นแล้วก็ให้คุณค่ากับเสื้อผ้าของนักเตะมากขึ้นด้วยนะครับเรารู้สึกว่าวันนั้นที่คนมาต่อคิวเนี่ยมีหลายท่านมือเปล่ากลับไปไม่ได้เสื้อกลับไปเราก็เลยมีการให้ลงชื่อไว้จะให้สิทธิ์สำหรับคนที่มาต่อคิววันนั้นก่อนนะครับอันนี้พูดตรงๆแล้วก็การผลิตรอบต่อไปเนี่ยก็คาดว่าน่าจะออกประมาณเดือนกันยายนยังไม่ระบุวันที่นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นภายในเดือนกันยายนเมื่อถามถึงเสื้อฟุตบอลทีมชาติชุดใหม่บริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดในฐานะผู้สนับสนุนผู้ถือสิทธิ์การผลิตและจำหน่ายเสื้อชุดแข่งขันของทีมชาติไทยคุณทิติย้ำให้ฟังว่าปลายปีนี้จะได้ชมได้เห็นกันอย่างแน่นอนเพราะอยู่ในการวางแผนการผลิตและดำเนินการอยู่สำหรับชุดที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เสื้อน้ำเงินเสื้อแดงและปกขาวเนี่ยก็เราใช้มาประมาณ2ปีแล้วก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่จะเปลี่ยนชุดใหม่ให้กับนักเตะของเราก็น่าจะเป็นช่วงประมาณปลายปีนี้แต่จะเป็นเดือนไหนก็ลองติดตามดูว่าจะเป็นแมตช์แรกแมตช์ไหนที่สวมใส่ชุดใหม่ก็อยากให้พวกเราติดตามกันครับ
ช่องทางของแกนสปอร์ตที่จะสื่อสารกับลูกค้านะครับประชาชนทั่วไปก็คือทาง Facebook แกนสปอร์ต1961นะครับแล้วก็ www.gansport.com ลองไปสอบถามตามจุดขายหน้าร้านได้นะครับเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย100ปีนับเป็นของที่ระลึกที่ทรงคุณค่าและเป็นความภาคภูมิใจกับผลงานของทัพช้างศึกไทยที่คว้าแชมป์ฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่44ทำให้แฟนบอลได้มีความสุขกับอีกหนึ่งการแข่งขันที่น่าประทับใจครับมงคลทศไก่หรือแฟนบอลทั่วไปรู้จักเขาในนามใจเย็นกัปตันสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดน่าจะถูกโฉลกกับการพังประตูให้กับทัพช้างศึกไทยล่าสุดสามารถทำประตูในนามทีมชาติไทยได้อีกครั้งกับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่44โดยลงเล่นเป็น11ตัวจริงในเกมแรกที่ไทยพบกับซีเรียจากการเปิดบอลสุดสวยของสหรัฐอยู่เย็นโยนข้ามกองหลังซีเรียซึ่งเป็นจังหวะหลุดเดี่ยวของมงคลทศไก่ที่วิ่งโฉบขึ้นมาเจอกับผู้รักษาประตูซีเรียที่ป้องกันพลาดทำลูกกระฉอกและบอลมาเข้าทางมงคลจากการโขกลูกเข้าไปตุ้งตะข่ายเป็นประตูขึ้นนำของไทย2ประตูต่อ0ก่อนจะมาเสมอกันที่2ประตูต่อ2และต้องตัดสินเกมด้วยการดวลจุดโทษเมื่อถามถึงการทำประตูครั้งไหนที่ประทับใจที่สุดในนามทีมชาติไทยใจเย็นไม่ลังเลเลยที่จะบอกว่าการพังประตูในการเจอกับทีมชาติอิรักในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2พร้อมกับผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโดยใจเย็นยิงได้ทั้งเกมที่เล่นในบ้านทั้งเหย้าและเยือนถือว่าประทับใจหมดซึ่งการทำประตูในบ้านเราในการไล่เสมอ2ประตูต่อ2และในเกมที่ทัพช้างศึกสามารถบุกไปเสมอกับอิรักได้2ประตูต่อ2ซึ่งมงคลก็ทำท่าแสดงความดีใจที่ทำประตูได้โดยการเอาลูกฟุตบอลมายัดใส่ในเสื้อจนทำให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าร่วมแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยโดยขึ้นรูป Instagram ภาพดีใจของมงคลนี้ด้วยการทำประตูให้ทีมชาติการมีโอกาสได้รับใช้ทีมชาติทุกแมตช์ในชีวิตผมคือการรับใช้ทีมชาติถือว่าเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจมากที่สุดครับประทับใจก็คือแน่นอนสมุยรักไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือไปเล่นนอกบ้านในส่วนของการทำประตูในสีเสื้อของอาร์มี่นั้นจ่ายเย็นย้อนไปถึงลูกที่เจ้าตัวทำประตูให้กับสุภาพบุรุษวงจักรได้ในเกมที่ต้องพบกับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของศึกโตโยต้าลีกคัพ2015รอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกบุรีรัมย์เอาชนะอาร์มี่ไปได้ที่ถิ่นซอกกราวด้วยสกอร์3ประตูต่อ2โดยนัดที่2อาร์มี่เปิดบ้านทำได้แค่เสมอบุรีรัมย์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ2ผลสกอร์รวม5ประตูต่อ4ทำให้อาร์มี่ตกรอบไปลูกการที่แบบทำให้แฟนบอลมีความสุขมากที่สุดคงจะเป็นแมตช์ที่เจอบุรีรัมย์เป็นบอลถ้วยลีกคัพอะไรเงี้ยที่เราเกือบเข้าชิงละนิดเดียวเองที่ทำที่พลาดนิดเดียวนี่เป็นแมตช์ที่ประทับใจแล้วก็เป็นลูกยิงที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนบอลเลยก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งนึงหรือว่าเป็นโอกาสดีครั้งนึงในรอบ12ปีหรือว่าที่ผ่านมาเราเคยเข้าไปใกล้เคียงคือ10ทีมสุดท้ายและรอบสุดท้ายเนี่ยที่เราจะอีกทีผมว่าแน่นอนเป็นงานหนักแล้วก็ว่าผมว่ามันลูกกลมๆให้แฟนบอลตามต่อไปแล้วก็ผมเชื่อว่ามีอะไรให้ดูแล้วก็มีอะไรให้เราเห็นอีกเยอะครับในนามทีมชาติตัวเขายังคงได้รับความไว้วางใจจากโค้ชซิโก้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทุกครั้งกับฝีเท้าและการทำประตูที่เฉียบคมแม้ว่าในเล็กที่2ของศึกโตโยต้าไทยลีก2016จ่ายเย็นจะมีการเปลี่ยนแปลงต้นสังกัดถูกยืมตัวไปสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดแต่นั่นอาจจะทำให้มงคลทศไก่ได้พัฒนาตัวเองในเส้นทางฟุตบอลสายอาชีพต่อไปครับThank you.
และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดกับรายการ TPL Insight เป็นประจำทางช่อง 3 HD พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ